ีสัญญาณเหรอคะมีแต่แค่บางค่ายอ่ะคงไม่ใช่ค่ายหนูแหละเรียบร้อยครับพี่ยอกขับใจจ้ะเมามาสิคะโอ้ยช่วงโลมาคนเดียวแบบนี้ถ้าไม่พังอ่ะเขาไม่มากันหรอกหนูเห็นพ่อหนุ่มหน้าเสื่องเมื่อกี้ที่เดินไปเมื่อกี้มะตอนแรกอ่ะเขาบอกพี่ว่าเขาจะมาดูที่ทำกาแฟวันดีคืนดีเมาเละเทะน้ำหมูน้ำตาไหลเล่าให้ฟังว่าแฟนที่คบมา7ปีเนี่ยไปได้กับเพื่อนสนิทตัวเองโอ้ยพระคุณท่องสารมากพูดนะปากเบี้ยวขวาขึ้นไปข้างนะไม่รู้ว่ามันอกหักหรือเปล่าแต่คนนั้นผมนี่เซ่อเซ่อหล่อว่าที่สามีพี่เองอีพี่โอมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่กรุงเทพแต่ก่อนนะแล้วก็ทำงานที่เดียวกับแฟนทีนี้แฟนเนี่ยก็ถูกส่งไปดูงานที่เมืองนอกคือก็ดูทั้งงานแล้วก็ดูทั้งฝรั่งด้วยดูกันไปดูกันมาปั๊บได้กันป้าทางนี้โอ้โหเฮิร์ตขึ้นมานี่เลยเปิดโฮมสเตย์โชคดีที่เจอพี่แล้วคราวนี้พี่ก็มีเสน่ห์ด้วยไงแล้วก็บวกกับว่าก็เยียวยากันนะเนาะฟุ้งฟักกันไปฟุ้งฟักกันมาโอ้ยทำไม่ได้พี่นะเละเทะไปแล้วโอ้ยนี่เอางี้หว่ามึงนั่งข้างกูนี่มึงนั่งนี่ไม่พังทุกคนมึงพี่ไม่พังทุกคนอะไรล่ะนุ่นๆจากคนนั้นอะจากคนนั้นอะที่ตาน้องสารน้องสารนั่นอะนั่นก็แฟนเก่าเป็นผู้กำกับหนังอินดี้ไอ้เขาเนี่ยก็เขียนบทเขียนไปแล้วก็เขียนให้เขาได้รางวัลแล้วก็ได้กันด้วยสุดท้ายผู้กำกับหนังอินดี้ได้กับพระเอกจ้าอย่าเล่าไปนะตายละแล้วก็เฮิร์ตพอเฮิร์ตคันนี้ว่าก็ไม่ต้องอินดี้กันละแมสเลยมาที่นี่บอกว่าจะมาดูข้อมูลจะเขียนบทหนังผีคือไอ้ข้อมูลบทหนังผีมันไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ไงแฟนมันเนี่ยนะรอเก่งกว่าผีอีกโอ้ยมาแรกๆนะไม่คุยกับใครเลยเฮ้ยไอ้พวกอกหักเนี่ยมาสภาพเดียวกันหมดนี่แหละส่วนใหญ่คนนี้นะไอ้คนนี้เนี่ยสวยเหมือนเอลซ่าย้อมผมครึ่งนึงแล้วก็มาเที่ยวปกติเขาถือมีดอยู่ตรงเนี้ยปกติธรรมชาติหันอีกเร็วเอาไหมเอาอ่ะแม่ไปคอแห้งกินเยอะ